ในพิธีเปิดในวันนี้ซึ่งเนื่องจากนโยบายของอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศการทั้งนี้นอกจากเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศแล้วยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยววัย 16.3 ณค่ายลูกเสือศรีสมรักตำบลกกดูอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยกศน.จังหวัดเลยจำนวน8รายสังกัดอาชีวะท่านส.ส.ธนยศทิมสุวรรณแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดเลยงานกศน.จังหวัดเลยครับท่านว่าที่ร้อยตรีดร.สมปองวิมาโลเพราะผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติวันนี้ท่านติดภารกิจอยู่ราชการที่จังหวัดพิจิตรนะครับจึงไม่ได้มาเปิดงานในวันนี้พนมมือค่ะนั่งพนมมือค่ะนาคะโลเกเทวะโลเกเทวะโลเกชมพูทิเปชมพูวะโลเกเทวะโลเกชมพูทิเปชมพูทิเปตาวะติงสา